สวัสดีเพื่อนชาว Life is Gadget ด้วยจ้ะวันนี้ก็จะมาเป็นอะไรวะเนี่ยกล้องสวัสดีเพื่อนชาว Life is Gadget นะจ๊ะวันนี้เราจะมารีวิว Optimus View ด้วยกันนะจ๊ะนี่เปิดออกมานะฮะก็ใช้ได้ปกติอันนี้หน้าจอจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบสี่เหลี่ยมเลยอ่ะจะเป็น4คูณ5นะฮะพอเราวางปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าเป็น4คูณ5ใช่ไหมเอ๊ะเดี๋ยวจะเรียกว่า5คูณ4ดีเอาเป็นว่าช่างมันเถอะนะอันนี้ก็อันนี้ใช้ Launcher Pro อยู่นะจ๊ะตัวนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันก็ทำงานได้ลื่นไหลดีตัวนี้เป็น Dual Core นะครับเป็น Ultimate View แต่วันนี้เราจะไม่ได้มาพูดถึงเนื้อสเปคอะไรมากมายไกลกองแล้วแต่ว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้งานที่เป็นข้อสงสัยว่าเปิดอันนั้นอันนี้อันโนนแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างเราจะเริ่มจากถ้าเราเข้าแอปปกติจะเป็นไงบ้างสมมติเราเข้า Twitter แล้วกันตึ้งเป็นไงบ้างก็ปกติดีนะฮะก็สามารถใช้งานได้เหมือนปกติทั่วๆไปก็สังเกตว่าแอปมันก็จะค่อยนะยืดหยุ่นนะฮะ flexible ไปตามขนาดหน้าจออยู่แล้วนะฮะทีนี้ปัญหาเกิดขึ้นว่าอ้าวแล้วปัญหาอย่างอื่นล่ะมีไหมเรื่องเล่นเกมเรื่องเล่นเกมนี่เดี๋ยวเราจะลองใช้เกมอะไรดีอะเอาเป็น Frontline Commando แล้วกันนะฮะFrontline Commando เนี่ยมันมีปัญหานิดหน่อยเวลาเล่นก็เหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมกดปุ๊บก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรอีกแล้วใช่ไหมใช่มันก็ไม่มีอะไรไงก็ความสดใสของหน้าจอนี่แหม LG นี่ต้องบอกว่าคือมันดูไม่ค่อยเวอร์สำหรับส่วนตัวนั้นเราคิดว่าไลท์จากไลท์ไอ้แกสเซ็ตเนี่ยคิดว่า Samsung เนี่ยมันสีมันออกแบบเวอร์ไปอ่ะคือสีมันจัดจ้านมากอะไรเงี้ยแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะเพราะถ้าถามว่ามันสวยไหมมันก็สวยอ่ะมาดูกันว่าตกไหมตกจอเห็นไหมอุ้ยเนี่ยจะเห็นได้ว่าพอจะกาขึ้นมากระบาดตรงนี้มันจะหายไปเห็นไหมหายไปแล้วก็แต่กดได้ไหมกดได้มันมีวิธีปรับให้แอปพลิเคชันเนี่ยหรือเกมพวกนี้เนี่ยมันไม่ตกจอด้วยในการกดปุ่มโฮมค้างไว้นะแล้วก็จะมีคำว่า aspect ratio ขึ้นมานะกดปุ๊บกดติ๊ก Frontline Commando ปุ๊บมันก็จะปรับเกมนี้ให้มีขนาดที่แบบว่าสามารถเล่นกับหน้าจอได้แล้วมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะจะสังเกตว่าอาจจะมีขอบหายบ้างข้างล่างเห็นไหมนิดหน่อยหายหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนขึ้นสิขึ้นช้าจังนะแต่เกมนี้เกมมันค่อนข้างจะรายละเอียดเยอะนะก็จะตรวจนานนิดนึงแต่ว่าเราก็มาดูพร้อมกันเลยว่ามันเป็นไงบ้างตึงคราวนี้ก็จะสังเกตได้ว่าเรากลับมากดได้ทุกอย่างแล้วนะฮะทุกอย่างกลับมาหมดแล้วแต่ว่าจะมีเกิดขอบดำเนี่ยบนล่างตรงนี้แต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ก็จบก็แค่นั้นนะก็ไม่ได้ซีอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่ซื้อ Optimus View มาใช้เนี่ยนะเรามองว่าลูกค้ากลุ่มลูกค้าเนี่ยจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ใช้ในการอ่านพวกเว็บพวกอะไรมากกว่าซึ่งมันมีประโยชน์สูงมากจริงๆนะคือเราไม่ต้องแบบพลิกทะแยงไปทะแยงมาใช่ไหมนี่ก็เล่นได้นะจริงมาให้ดูนะวิ่งไปคือไม่เคยเล่นมาก่อนเรื่องของเรื่องก็คือโหลดไว้แต่ไม่เคยเล่นเพราะว่าเรามองว่ามือถือเครื่องนี้มันเหมาะกับพวกแบบเชิงนักธุรกิจมากกว่าอะไรเงี้ยนะฮะก็เล่นได้มีกระตุกบ้างเป็นระยะแต่จริงมันไม่กระตุกหรอกนะแต่พอปรับหน้าจอแล้วมันกระตุกอ่ะจริงเครื่องนี้มันเร็วมากนะอ่ะออกแล้วนะแล้วก็ปิดนะฮะหน้าจอโดยการสไลด์ลงแล้วก็เปิดไว้หลายอย่างเหลือเกินนะฮะก็มีการกระตุกบ้างเป็นระยะเนี่ยเปิดไปเยอะป่ะล่ะนะก็เปิดไปเยอะนะทีนี้มาดูตัวอื่นบ้างว่าสามารถที่จะเล่นเว็บเป็นอย่างไรบ้างที่บอกว่าดีๆเนี่ยก็คือสมมติเราเข้าเว็บใช่ไหมเราก็ไม่จำเป็นต้องแบบพลิกไปพลิกมาอะไรเงี้ยสมมติเราก็อันนี้เราเข้า Google ดูก่อนสมมติว่า
เราจะดูเว็บโหดๆนะแล้วกันเนาะตอนนี้เราจะเห็นว่าเราไม่มีอะไรแล้วนะเราจะดูว่าเปิดเว็บหรือไม่ก็จะมีอาการหน่วงบ้างนะฮะนิดหน่อยเราจะเข้าเว็บซ็อกเกอร์ซักนี่ครับพอกดแล้วมันก็มานะมาปุ๊บตึ้ง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 โหลดปึ๊บ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 ไปไงก็ความเร็วก็เป็นอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยแต่มันยังโหลดไม่เสร็จเดี๋ยวมันโหลดเสร็จก่อนอ่ะโหลดเสร็จแล้วนะฮะก็จะปัญหานั้นก็จะหมดไปนะจ๊ะปืดปืดปืดเขาให้ก็ถือว่ายังทําได้ดีอยู่บ้างอันนี้จริงติดฟิล์มได้นะมันทําให้แบบเหมือนกับว่าจริงๆบางคนบอกฟิล์มได้ทําให้ทัชลื่นขึ้นนะแต่สำหรับเราเนี่ยเราคิดว่ามันยังไงก็ไม่รู้ว่ามันลื่นๆพึดๆไงรวมทัชไม่ค่อยติดอ่ะแต่ตอนที่มันไม่ติดกันรอยมันดีมากเลยนะแต่พอติดกันรอยมาปุ๊บมันดูกระหล่องบงยังไงก็ไม่รู้นะจ๊ะอ่ะอันนี้ก็สังเกตได้ว่าแอปพลิเคชันต่างๆนั้นไม่มีปัญหาอะไรนะจ๊ะข้างหลังก็จะมีกล้องตรงนี้ก็จะมีแฟลชด้วยสามารถที่จะเปิดไฟฉายได้แบบนี้นั่นเองนะจ๊ะโหลดแอปแฟลชไลท์มานะฮะกดปุ๊บก็จะมีแฟลชพุ่งออกมาจากตรงนี้นะเพื่อบอกว่ากด power ก่อนลืมก็จะเป็นไฟฉายได้นะฮะก็สามารถใช้ส่องนำทางได้นะจ๊ะอ่ะโดยรวมนะฟีเจอร์หลักก็คือตัวนี้มากกว่านะฮะปุ่มข้างบนเนี่ยปุ่มเนี้ยมันจะมีปุ่มคล้ายๆกับเหมือน capture screen แล้วก็จับหน้าจอแล้วก็กดตึ้งกดปุ๊บก็จะมีเมนูขึ้นมานะฮะเราก็อันนี้เขียนมั่วไว้นะฮะสมมติเรากดปุ่มนี้ปุ๊บมันก็จะมีรูปขึ้นมาแล้วก็เขียนได้สมมติเราไม่เอาหรอกไอ้ข้างหลังเนี้ยอะไรก็ไม่รู้เราก็กดพวกนี้คือสมมติว่าคุณเจอสมมติว่าคุณกำลังทำงานอยู่ใช่ไหมเจอนักธุรกิจปุ๊บเฮ้ยนักธุรกิจมาเว้ยกดป้าบเขาให้จดพี่ว่าไงนะอ๋อเบอร์พี่0812345678ประมาณนี้นะก็สามารถปรับหัวปากกาได้ตามใจชอบซึ่งส่วนตัวเนี่ยจะนำมาใช้กับพวกแบบว่าแผนที่มากกว่านะฮะเวลาเอ้ยเราอยู่ตรงนี้นะหรือว่าเราอย่างงู้นอย่างงั้นอย่างงี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแคปเจอร์ไปมากกว่าสมมุติเรากดแผนที่ปุ๊บใช่ไหมกดปุ๊บนะฮะแบบสักอันหนึ่งขึ้นไหมเฉยสมมุติเราจะกดเจ้าหน้านี้แล้วก็ปุ่มนี้อันก็มีรูใช่ไหมแล้วก็สมมติเราทำเป็นหัวนานๆหน่อยปรับเป็นสีแดงนะอ่ะแล้วก็วงกลมสมมตินาคอนวิลเลจนี่แล้วก็เขียนว่า meet here แปลว่าเจอที่นี่นะเป็นต้นนะคนมาก็จะรู้ว่าเราจะไปไหนอะไรยังไงโอเคไหมจบเนี่ยไม่เอาก็กด erase off นะฮะ clear off แค่นั้นเองเสร็จแล้วนะจ๊ะก็สามารถนำไปใช้ได้สรุปก็คือมันคือ Android ดีๆนี่เองถามว่าจำเป็นจะต้องพูดเรื่องอื่นไหมก็คงไม่จำเป็นต้องพูดเพราะมันก็คือ Android มันไม่มีอะไรที่แบบเราต้องพูดซ้ำไปซ้ำมาแต่ว่าเรื่องแอปพลิเคชันเคลียร์นะฮะเรื่องเมื่อกี้เคลียร์แล้วนะสำหรับวันนี้ก็คงล่ำลาไปเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับเรื่องการเล่นเกมก็อ่ะเดี๋ยวให้ดูสักเกมนึงแล้วกันเนาะจะให้ดูว่ามันกระตุกมากน้อยเพียงใดนะอันนี้ก็เป็น Temple Run ซึ่งนี่เขาบอกว่าถ้าเป็นซิงเกิลคอร์เนี่ยมีอาการแน่นอนแต่ตัวนี้เป็นดูโอคอร์มาดูว่ามีอาการมั้ยที่มาวิ่งกันก็ถ้าจะกระตุกก็จะบอกกระตุกตามความจริงนะฮะไม่กระตุกก็ไม่กระตุกอันนี้ก็คือไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นนะจ๊ะลื่นปืดเลยลื่นปืดนะสามารถที่จะใช้งานซ้ายขวาได้ปกติวิ่งเมื่อกี้มีกระตุกไปหนึ่งทีแล้วก็มีบ้างเนาะตามสายแอนดรอยไม่กระตุกไม่ได้เพราะว่าการจัดการเรื่องของแรมของแอนดรอยนี่มันต้องบอกว่ามันไม่เหมือน iPhone ตรงที่ว่าถ้าแรมของ iPhone มันเท่ากันเนี่ย iPhone มันจะจัดการได้ดีกว่าอันนี้ไม่เข้าข้างใครนะอันนี้พูดจริงๆอันนี้เรายอมรับกันได้นะฮะแต่ Android มันก็มีข้อดีของเขาอยู่แล้วนะฮะก็คือเรื่องของการยืดหยุ่นหรือว่าอะไรต่างๆซึ่งถามว่ามันจัดการแรมไม่ดีแล้วมันเป็นยังไงบ้างล่ะคือมันก็ไม่ได้แย่มันก็แค่ดีไม่เท่าแต่มันไม่ได้แย่โอเคมั้ยเท่านั้นเองนะจ๊ะสำหรับวิธีการใช้ทั้งหมดก็มีเท่านี้แอปพลิเคชันขอยืนยันตรงนี้ว่าไม่มีปัญหาในการใช้งานใดๆทั้งสิ้นสามารถที่จะปรับaspect ratio นะครับหรือที่เขาเรียกว่า ratio เนี่ยได้หมดทุกอย่างนะจ๊ะอ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า